าติดตามความจริงกับล่าความจริงกันต่อครับคุณผู้ชมคุณสุชาดาเนื้อเพลงในเพลงดังเพลงหนึ่งบอกว่าไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนแต่ในบ้านนี้เมืองนี้มันมีนะก็มีจริงๆนะคุณผู้ชมและเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เทศมนตรีเมืองระนองด้วยปรากฏว่ามีนายกเล็กอยู่สองคนแต่นั่งเก้าอี้ตัวเดียวนะคุณมนชัยคำถามคือจะบริหารงานกันยังไงจะวุ่นวายแค่ไหนนะคะเมื่อเก้าอี้มีตัวเดียวแต่นายกเล็กมีถึงสองคนหาคำตอบกับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะการเมืองแบบไทยๆไม่มีประเทศไหนเลียนแบบได้ล่าสุดมีเรื่องสับสนอลหม่านให้ประชาชนตาดำๆต้องพิศวงงงงวยกันอีกแล้วโดยเป็นปัญหาการเมืองท้องถิ่นเมื่อเทศบาลเมืองระนองมีนายกเทศมนตรีถึง2คนนั่งทำงานซ้อนกันอยู่ทั้งที่ใครก็รู้ว่าไม่ว่าจะนายกเล็กหรือนายกใหญ่บ้านไหนเมืองไหนก็มีแค่คนเดียวการมีนายกเล็กถึง2คนไม่ได้ช่วยให้การทำงานดีขึ้นเป็น2เท่าแต่กลับทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายบานปลายมานานกว่า1ปีพองบประมาณการบริหารพัฒนาท้องถิ่นงบสวัสดิการประชาชนทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์รวมไปถึงค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องชวนหัวนี้สืบเนื่องมาจากนายจิรวัฒน์เจริญนิธิโพคินหรือชื่อเดิมนายสมชายข้ามสมุทรนายกเทศมนตรีเมืองระนองถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งปลดเมื่อปี2557เมื่อนายกเล็กถูกปลดก็ทำให้ตำแหน่งนายกเทศมนตรีว่างลงคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งปรากฏว่านายพินิจตันสกุลได้รับชัยชนะโดยนายจิรวัฒน์เจ้าของเก้าอี้เดิมก็ลงแข่งด้วยแต่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไประหว่างนั้นนายจิรวัฒน์ก็ไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองว่าคำสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งเป็นไปโดยมิชอบเมื่อชนะเลือกตั้งนายพินิจก็เข้ามานั่งบริหารในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองระนองคนใหม่แต่บริหารได้ไม่นานปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งปลดนายจิรวัฒน์ออกจากตำแหน่งทำให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดระนองต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลจึงมีคำสั่งให้นายพินิจหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่นายพินิจในฐานะที่ได้รับเลือกตั้งมาโดยชอบจากประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนายจิรวัฒน์ก็อ้างคำสั่งศาลต่างฝ่ายต่างอ้างความถูกต้องชอบธรรมว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกเล็กเมืองระนองได้ตามกฎหมายปัญหาจึงบานปลายเรื้อรังข้ามปีจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนหรือองค์กรใดชี้ขาดได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ค้างคาสร้างความมึนงงให้กับประชาชนจู่ๆพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งยุบสภาเทศบาลเมืองระนองโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา74พระราชบัญญัติเทศบาลทำให้สมาชิกเทศบาลเมืองระนองจำนวน17คนต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีผลของคำสั่งดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองบอกว่าการสั่งยุบสภาเทศบาลเมืองระนองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกระทรวงมหาดไทยควรไปแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าเพราะปัญหามาจากฝ่ายบริหารที่มีนายกเทศบาลเมืองระนองซ้อนกันถึง2คนและตอนนี้มาที่ปลายเหตุแล้วโดยการมีการยุบสภานะยุบสภายุบสมาชิกนะแต่ต้นเหตุที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากนายกเทศมนตรีมี2คนนะอีกคนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องอีกคนหนึ่งมาจากศาลสั่งคำสั่งศาลปกครองโดยมหาไทยเอาคำสั่งศาลปกครองให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมเพราะว่าคนที่ศาลสั่งเข้ามาให้ดำรงตำแหน่งโดยมหาไทยอ้างคำสั่งศาลปกครองเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งอยู่เรื่องแบบนี้มันมีเกิดขึ้นได้ยังไงตัวผมเองในตอนที่ที่มีปัญหาผมเองก็เป็นธรรมาภิบาลกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดผมก็ได้ดูเรื่องข้อกฎหมายก็ดูแล้วคือมันไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นปัญหาเรื่องงบประมาณที่สภาเทศบาลไม่สามารถอนุมัติได้นั้นก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองคนใหม่ได้แก้ปัญหาโดยการยื่นยัตติเข้ามาเป็นวาระจำเป็นเร่งด่วนเพื่ออนุมัติงบลงไปให้ประชาชนแล้วเมื่อประธานสภาเทศบาลได้รับยัตติสมาชิกก็ประชุมกันและผ่านงบประมาณไปหมดแล้วปัญหาจึงอยู่ที่ฝ่ายบริหารคือการมีนายกเล็กซ้อนกัน2คนเพียงอย่างเดียวเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นเรื่องที่สำคัญการที่ว่าจะนำ
ข้อบัญญัติหรือยติเข้าสภาหรือเทศบัญญัติเข้าสภาเนี่ยนะของเทศบาลก็เป็นเทศบัญญัติเข้าสภาในการพิจารณางบเนี่ยของแต่ละปีเนี่ยมันก็ต้องว่ากันด้วยเหตุผลว่ากันด้วยความจำเป็นของพี่น้องประชาชนนะแล้วคนที่จะนำยติเข้าต้องเป็นคนที่ดำเนินการมาโดยตำแหน่งที่ถูกต้องนะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากประธานสภาเทศบาลก็คงอยากคิดว่าถ้าเกิดว่าประธานสภาเทศบาลรับยติแต่พอมาสักวันหนึ่งเกิดมีใครมาชี้มูลความผิดว่านายกที่ยื่นยติเป็นนายกที่มาไม่ถูกต้องไม่ได้มาการเลือกตั้งประธานสภาก็เดือดร้อนสมาชิกที่พิจารณาไปก็เดือดร้อนสำหรับทางออกของปัญหานี้มีรายงานจากสำนักงานจังหวัดระนองว่าทางจังหวัดได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีคำสั่งปลดนายกเล็กเมืองระนองทั้ง2คนออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสภาเทศบาลชั่วคราวและสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองระนองและสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาให้ยุติลงได้สุดท้ายนี้ดาบอัยสิทธิ์จึงอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมสกุลใส่ลบอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ทีมลากความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานนอกจากเรื่องของการบริหารการจัดการแล้วทุกองค์กรครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารองค์กรอย่างโปร่งใส